สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับฝนตกที่เกาหลีฝนตกทุกวันเลยครับเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยออกไปไหนไม่ได้เลยเงาๆอยู่ที่ห้องไม่รู้จะออกไปไหนออกไปก็เปียกก็เลยนึกอยากกินกาแฟกันมาครับต้องไปกินกาแฟใต้ตึกนี่นะครับจริงๆเราอยากไปกินกาแฟข้างนอกมากกว่ากาแฟใต้ตึกไม่ค่อยอร่อยแต่ทำไงได้ครับต้องไปกินกันตาย ไม่ใช่กินกันไม่ใช่กินกันตายหรอกไปกินอย่างนั้นแหละแก้เหงาหรือทำอะไรไปกันเลยนะครับเดี๋ยวไปกันเลยแล้วกันนะครับไปลุยไปกินข้างล่างตึกนี่แหละเฮ้ยไปไหนไปข้างนอกไปไม่ได้ฝนตกตลอดทุกวันเลยอุ้ยมาพอดีเลยโอ้ยทำไมไม่ทันลิฟต์ระหว่างรอลิฟต์ดูสิครับโอ้ยลิฟต์อ่ะโอ้ยังพอดีเลยร้านกาแฟก็อยู่ใต้ตึกนี้เองนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่ากาแฟเป็นยังไงนี่ครับแล้วเราก็ถึงแล้วร้านกาแฟคาเฟ่ลาเต้คาเฟ่ลาเต้ไอซ์ไอซ์ไอซ์เนี่ยเมนูเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยนี่เมนูก็เป็นแต่ภาษาเกาหลีนะครับจะสั่งเฉพาะที่จะสั่งเฉพาะที่แบบว่าเราเข้าใจแล้วเราพูดได้นะอย่าสั่งอะไรที่พิสดารสั่งพิสดารเราจะไม่รู้เรื่องด้วยความที่เราเก่งภาษาดูนี่น้ำอะไรไม่รู้ว่าอ๋อน้ำแอปเปิ้ลนี่น้ำแอปเปิ้ลน่ากินอ่ะมีน้ำแอปเปิ้ลด้วยนี่ครับการจัดร้านของเขาก็เป็นน้องมีตุ๊กตาด้วยก็เป็นร้านกาแฟเล็กๆที่อยู่ใต้ตึกนะครับบรรยากาศรอบร้านครับน่าไปทำที่บ้านเป็นร้านเล็กๆหน้าบ้านนะครับเก๋ๆนะที่บ้านก็ดีเหมือนกันอยากมีสักร้านนะครับก็จะดีนี่เราเป็นพวกเหมือนซื้อ10แถม1นะครับแต่ส่วนมากเขาจะเก็บไว้ที่นี่นะครับเขาไม่เอาติดตัวไปเหมือนผมจะถือติดตัวไปเลย
ก็พับแล้วเขาก็วางไว้นี่หมดเลยแล้วลูกค้าประจำทั้งหลายเป็นร้านเล็กๆเก๋ๆนะครับเดี๋ยวเราก็ได้แล้วครับผมเนี่มาดูหน้าร้านหน้าร้านนะก็จัดสวยนะครับจัดหน้าร้านมีตุ๊กตาน่ารักน่ารักนี่ครับเราก็ได้มาครับกาแฟไม่ค่อยอร่อยนะไม่ชอบเท่าไหร่แต่ก็ต้องกินนะ ไม่ชอบแต่ก็ต้องกินนะครับเพราะว่าเราออกไปข้างนอกไม่ได้ทำยังไงได้ได้มาแล้วกาแฟกลับบ้านได้กลับห้องได้และนี่ก็ได้มาแล้วนะครับกาแฟในวันฝนตกพรำๆฝนตกพรำๆในลำละลายเห็นไหมยังก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนี่ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแค่นี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ